าไปดูบรรยากาศการเปิดด่านผ่านแดนถาวรนะคะช่องจอมโอสมิธหลังปิดมานานกว่า2ปีตามมาตรการของรัฐบาลค่ะและสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายพบว่ามีชาวกัมพูชาจำนวนมากให้ความสนใจข้ามแดนเข้ามาในฝั่งไทยทั้งมาทำการค้าขายมาพบแพทย์และเดินทางมาเยี่ยมญาติในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีรถขนส่งสินค้าของไทยจำนวนมากเดินทางข้ามแดนนำสินค้าลงไปส่งร้านค้าในฝั่งประเทศกัมพูชานอกจากนี้ค่ะยังพบว่ามีชาวกัมพูชาที่เคยเข้ามาทำงานในจังหวัดสุรินทร์โดยผิดกฎหมายได้เดินทางกลับเข้าประเทศกัมพูชาโดยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าต้องการเดินทางกลับบ้านเพื่อขอทำเอกสารเดินทางข้ามแดนเข้ามาทำงานในจังหวัดสุรินทร์ให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งของไทยและกัมพูชาค่ะ